ในวันนี้เนี่ยนะครับเราจะได้ร่วมพูดคุยกันนะครับกับท่านพลตรีหลักแก้วอมรสดนะครับในเรื่องราวของคำสอนนะครับของพระอริยสงฆ์นะครับในวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านคงรู้จักแน่นอนนะครับพระอาจารย์ม่านภูริทัตโตแล้วก็พระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับตอนนี้อาจารย์หลักแก้วอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์หลักแก้วครับครับสวัสดีครับคุณสิทธิชัยและท่านผู้ฟังที่เคารพครับครับพูดถึงพระอริยสงฆ์ในประเทศไทยของเราที่มีชื่อเสียงเป็นพระเกจิดังๆเนี่ยนะครับก็หลายรูปเหมือนกันแต่ที่เราคุ้นชื่อกันเนี่ยนะครับก็มีในส่วนของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับแล้วก็หลวงปู่ฟั่นอาจารโรด้วยนะครับอาจารย์ครับก็หลายองค์อยู่เหมือนกันนะครับมีหลวงปู่มั่นอาจารย์ฟั่นอาจารย์ชาหลวงปู่เทศซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะน้อมนำคำสอนของท่านเล็กๆน้อยๆเอามาเล่าสู่กันฟังครับซึ่งจริงๆแล้วของท่านเนี่ยสำคัญเยอะแยะไปหมดเลยแต่นี้เราก็เอาหยิบมาเหมือนเรากินข้าวครับเราเลือกหยิบมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยอะไรเงี้ยเราก็เอามาใช้แต่จริงก็คือทั้งหมดก็ธรรมะของพุทธเจ้านั่นแหละครับแต่ละองค์ท่านก็หยิบมาสอนมาสอนเราก็จดเราก็จำก็คล้ายว่าพระอริยะรุ่นนี้ก็คือหมายถึงว่าอยากให้เราได้รับถ้าเป็นอาหารก็กินง่ายขึ้นกินข้าวง่ายขึ้นถ้าเป็นสมัยพุทธกาลก็คงจะยากนิดหนึ่งครับเพราะสมัยก่อนนั้นคนที่จะเป็นพระอรหันต์ง่ายฮะสังเกตไหมใช่ใช่พุทธเจ้าโปรดได้ดวงตาเห็นธรรมเลยใช่ไหมใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้โหโปรดแล้วโปรดอีกดวงตามันคล้ายๆฝ้ามันเยอะไงครับมันก็เลยไม่เห็นธรรมฝ้าเยอะก็คืออะไรรู้ไหมครับกิเลสอุปกิเลสมันเยอะใช่ครับอุปกิเลสนะพุทธเจ้าบอกให้ขัดสนิมมาสนิมในใจเราเยอะครับมันมีตั้ง16ตัวเนี่ยใช่ครับใช่ครับโลภโกรธหลงก็3ตัวใช่ไหมแล้วก็จะมีตัวเล็กๆตัวน้อยอีกเยอะเลยความอะไรอิจฉาริษยาความมัวเมาความอะไรโอ้เยอะแยะไปหมดเลยเอาละวันนี้เรามาหลวงปู่มั่นท่านก็รออยู่หลวงปู่มั่นครับท่านบอกงี้เกี่ยวกับเรื่องทานศีลภาวนาเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะอาจารย์เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็สำคัญด้วยนะครับก็คือบุญไงเวลาเราอยากทำบุญใช่ไหมล่ะครับเราก็รู้เราอยากได้บุญแต่คนเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะบุญมันคืออะไรดีผมซักฟอกชนิดหนึ่งที่ฟอกจิตฟอกใจเราให้ใสสะอาดครับถ้าเกิดโลภมากก็ฟอกด้วยยี่ห้อทานครับโกรธก็ยี่ห้อศีลหลงก็คือภาวนาเห็นยังครับมันแก้กันเลยทานศีลภาวนาก็คือบุญยกิริยาวัตถุเนี่ย3ประการครับแต่จริงบุญถ้าขยายมันก็จะเป็น10อย่างเงี้ยอนุโมทนาบุญบรรยายธรรมอะไรต่างๆเนี้ยก็ได้แต่ว่าหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าทานศีลภาวนาเป็นรากเหง้าของความเป็นมนุษย์และเป็นรากเหง้าของพระศาสนาที่มนุษย์ต้องคอยสั่งสมให้มาอยู่ในนิสัยทานเป็นเครื่องแสดงน้ำใจเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใช่ไหมใช่ครับแต่มันก็คือเนี่ยท่านก็บอกทานศีลก็คือการแก้ความโกรธภาวนาแก้ความหลงอะไรที่อาจารย์ว่าไปครับเพราะเราจะเห็นมาว่าที่หลวงปู่มั่นบอกว่าทานศีลภาวนาเป็นรากเหง้าของความเป็นมนุษย์อ่ะคำว่ารากเหง้าหรือรากแก้วหรือรากของต้นไม้เนี่ยสำคัญไหมล่ะสิริชัยสำคัญนะครับอาจารย์ต้นไม้เนี่ยรากเนี่ยไร้รากอ่ะอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกว่าคนไร้รากเนี่ยก็ไม่เหมาะกับพระธรรมของพระองค์ท่านครับคำว่าไร้รากก็คือไม่มีรากฐานไม่มีรากเหง้าพอไม่มีรากเหง้าลดน้ำไปต้นไม้ก็ไม่โตคุณจะใส่ใส่ปุ๋ยตาอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่โตครับคนเหมือนกันมันไม่มีรากเหง้าไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนามันไปโปรดไม่ได้ไงครับแล้วบางคนเห็นไหมมีพระเทศดีๆมีหนังสือดีๆมีสิ่งดีๆให้ฟังให้ดูไม่เอาเพราะฉะนั้นหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าทานศีลภาวนาเป็นรากเหง้าของความเป็นมนุษย์และเป็นรากเหง้าของพระศาสนาอีกเห็นหรือยังใช่ครับวรรคเนี้ยคิดให้ดีนะเป็นรากเหง้าของพระศาสนาแสดงว่าเป็นโหสุดยอดเลยนะแน่นอนไม่ทำชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสอ่ะจริงๆก็ถ้าเราก็ทำทานศีลภาวนานี่คืออะไรรู้ไหมครับศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแหละแต่เพียงแต่พุทธเจ้าเพิ่มทานทานก็คือหมายถึงฆราวาสอย่างเราเนี่ยทำทานซะใช่ไหมครับศีลก็คือศีลทั่วไปอาจจะเราเข้าใจกันแต่ภาวนามันเกี่ยวอะไรกับปัญญาเพราะภาวนาเนี่ยมันมี2ระดับคือสมถะเคยได้ยินไหมครับก็ไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยก็เรียกสมถะวิปัสสนาภาวนาก็คือหมายถึงว่าธรรมะมาแล้วก็ขบคิดจนแตกฉานนะ
เป็นภาวนาเหมือนกันเห็นหรือยังภาวนาแปลว่าทำบ่อยๆทำให้เกิดความคุ้นชินไม่ใช่ไปนั่งบนนะครับทานศีลภาวนามันก็มาจากศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นหลวงปู่มั่นท่านยังบอกว่าเป็นรากเหง้าของความเป็นมนุษย์กลับเป็นรากเหง้าของพระศาสนาด้วยครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นรากเหง้าแล้วเราก็ต้องจับประเด็นนี้ว่าเออศรีชัยจะทําทานมั้ยจะรักษาศีลภาวนาถ้าเราทําในแต่ละวันเนี้ยคือมากน้อยอาจจะไม่เท่ากันนะครับเช่นศรีชัยตื่นมา 4:00 นะอาบน้ำอาบท่าให้ดีเข้าห้องพระถ้ามีถ้าไม่มีก็นั่งไหว้พระสวดมนต์ไปอันนี้ได้ภาวนาระดับต้นแหละเห็นหรือยังใช่ครับเราทำภาวนาก่อนก็ได้นี่เพราะว่าพวกนี้มันทำอะไรก่อนก็ได้แต่ทานเนี่ยที่เขาลำดับไว้เพราะทานทำง่ายกว่าพอเสร็จแล้วเอาศรีชัยก็ออกไปจะไปทำงานพระเดินมาพอดีเราก็ซื้อข้าวซื้อของหรือเตรียมข้าวของใส่บาตรจะได้ทานแล้วเห็นหรือยังใช่ครับและระหว่างทำงานเราก็รักษาศีล5เราเท่านั้นแหละนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่พูดปดมดเท็จไม่ผิดลูกเมียเขาไม่ไปขโมยของเขาไม่ไปดื่มตุลาเมาเนี่ยทานศีลภาวนาทำในแต่ละวันเนี่ยมากบ้างน้อยบ้างเนี่ยทำไปเถอะเหมือนเรารดน้ำต้นไม้อะเวลากระป๋องก็ดีเวลาขันก็ดีถ้ามันไม่ได้กระป๋องก็ขันหนึ่งบางคนนี่ไม่รดน้ำเลยทานศีลภาวนาพอใกล้จะตายหูไปรดจน30ปี๊บ3ถังเลยต้นไม้มันจะเจริญทันไหมล่ะไม่ทันแน่นอนนะครับอาจารย์ก็เหมือนศรีชัยอ่ะไม่ต้องกินข้าวสักเดือนนึงก็ได้ไปสิ้นเดือนแล้วค่อยไปกินให้กินเต็มที่เลยไปร้านเหลาเลยอ่ะเอาไหมล่ะก็ไม่ไหวนะครับต้องทานทุกวันนะครับอาจารย์มันตายก่อนไงใช่ครับก็เหมือนการทำทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาก็ทำไปเรื่อยๆแล้วพอทำเรื่อยๆเกิดอะไรนะมั้ยเหมือนนิชัยเคยฝากธนาคารฝากประจำใช่ไหมครับก็ฝากเผื่อเรียกเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะครับอาจารย์ไม่เหมือนฝากประจำเนี่ยได้เยอะแต่ว่าคุณต้องฝากประจำเลยนะใช่ครับต้องเป็นประจำนะฮะชื่อมันบอกไงประจำ ไอเนี้ยขาประจำไอเนี้ยสายประจำอะไรเงี้ยประจำ ประจำเรื่องทำบ่อยๆแล้วทำเท่ากันนะใช่ครับแต่ถ้าเผื่อเรียกล่ะ ชื่อมันบอกเผื่อเรียกเขาตั้งชื่อดีแล้วมันเรียกกันหมดไงครับยังบัญชีเงินเดือนเราเนี่ยเผื่อเรียกนั่นแหละจริงป่ะใช่ครับแป๊บแป๊บปลาแป๊บแป๊บไปนะอ้าวสิ้นเดือนมาอ้าวเขาบอกเงินเดือนนี่ว่ากดมาเลยสิ้นเดือนกดหมดเดียวเมาแอหมดนอนเหยียดพอวันต้นเดือนมาอ้าวค่าโทรศัพท์ยังไม่จ่ายค่าน้ำค่าไฟคราวนี้เขามาทวงแล้วล่ะก็เลยไปกู้หนี้ยืมสินมาคราวนี้พันกันเหมือนกับดินพ่อขังหมูเลยเพราะเดินทานศีลภาวนาฝากประจำไม่ได้ฝากเผื่อเรียกครับแล้วค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วสมมติศรีชัยอาจารย์ผมฝากได้แค่เดือนละ500ก็500ไปเดือนละพันก็ฝากเดือนละพันไปใช่ไหมครับแล้ววันหนึ่งนะไอ้พวกนี้เวลาดอกออกผลเนี่ยมันเยอะทานศีลภาวนาทำไปเรื่อยๆพอมีดอกมีผลคืออะไรคือเราทำเราก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุขคนอยู่ใกล้ตัวเราก็มีความสุขสังคมก็มีความสุขเห็นหรือยังครับแล้วอยู่หน่วยงานองค์กรไหนองค์กรนั้นเขาก็มีความสุขทานศีลภาวนาทำไปเถอะทำให้ครบวันหนึ่งนิดๆหน่อยๆก็ยังดีเอาไม่ได้ใส่บาตรพระก็ไปใส่กล่องที่เขาต้องการเนี่ยช่วยเหลือคนพิการช่วยอะไรเนี่ยตายไปได้ทานรักษาศีลนี่อยู่ที่ตัวเราแล้วภาวนาก็อยู่ที่ตัวเราแล้วเห็นไหมทานเท่านั้นแล้วทานนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องให้เงินให้ทองก็ได้นะอย่างเนี่ยอาจารย์หลักแก้วมาพูดเนี่ยก็เป็นธรรมทานได้ให้ธรรมะเป็นฐานนี่ก็ได้ไม่ต้องเสียตังค์เลยเห็นยังอืมใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยเราทำได้ตลอดเวลาแต่เราเนี่ยมัวไปโอ้โหไหว้พระก้าววัดมั่งต้องปีนไปอินเดียนู่นโอ้โหเห็นไหมล่ะอืมครับเพราะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นเลยในเมื่อพระไตรปิฎกเนี่ยมันอยู่ที่ไหนรู้ไหมศรีธิชัยครับพระไตรปิฎกเนี่ยสอน3เรื่องเลยไม่ทำชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสจริงหรือเปล่าจริงครับอันนี้จริงเลยครับเอาแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ในใบลานหรือเปล่าอยู่ในตู้ป่ะไม่ใช่อยู่ที่ตัวเราใช่ครับเพราะพระไตรปิฎกให้คนทำไม่ได้ให้คนอื่นทำให้ตัวเราทำไม่ได้ปูนหินอิฐรถยนต์ทำไม่ได้หรอกแมวหรืออะไรสัตว์เดรัจฉานก็ทำไม่ได้เขาให้มนุษย์ทำไอ้ร่างกายยาววานาคืบกว้างสองเนี่ยเขาให้ยืมมาก็ใช้สายให้คุ้มใช้ทำบุญนะอย่าไปใช้โอ้โหเที่ยวหูดับตับไหม้เลยไม่ใช่ครับอันนั้นลงนรกเพราะฉะนั้นน่ะร่างกายถ้าเราไม่รีบทำนะศรีชัยไม่รีบทำวันหนึ่งเมื่อศรีชัยใกล้จะอวสานอายุสัก 70-80 สมมุตินะครับเราย้อนไปดูความหลังแล้วเราจะเสียดาย
แล้วเราจะเสียดายใช่ไหมครับเราอย่าคิดว่าเราแน่นะแม่พระสารีบุตรเนี่ยเป็นแม่พระอรหันต์ตั้ง7องค์อ่ะอืมครับแม่พระสารีบุตรมีลูกเป็นพระอรหันต์เนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นพระอรหันต์หมดอ่ะ7องค์แม่ยังไม่ได้เป็นอะไรเลยแม่ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิล่ะคิดดูอ่ะครับจนพระสารีบุตรจะไปนิพพานแล้วต้องไปโปรดมารดาครั้งท้ายจนมารดาแม่ท่านน่ะได้โสดาบันเพราะนั้นเราอย่าประมาทในขนาดเขาลูกเป็นพระอรหันต์7องค์เลยนะครับมีบุญไหมล่ะมีบุญมากเลยนะฮะแล้วเราเวลาบวชเนี่ยนะพ่อแม่จับท้ายพระเหลืองลูกแล้วจะได้ไปสวรรค์ใช่ไหมใช่ครับเอาแล้วแม่พระสารีบุตรโอ้ลูกเป็นพระอรหันต์ก็ต้องไปได้สวรรค์นี่ไม่ได้ไปอ๋อครับแต่เพราะพระสารีบุตรไปโปรดได้โสดาบันจึงได้ไปไม่งั้นแล้วก็ตกนรกเหมือนกันนะอืมครับเพราะนั้นอยู่ในโซนมิจฉาทิฏฐิอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าประมาทไม่ได้หรอกอาจารย์นึกบอกว่าแค่ศีรษะนึกถึงความตายวันละ3ครั้งหลังอาหารพระพุทธเจ้าบอกว่ายังประมาทอยู่ ยังประมาทอยู่เห็นหรือยังครับแล้วทุกวันนี้อาจารย์ว่ามันไม่ค่อยนึกถึงความตายกันหรอกถ้านึกถึงมันก็ไม่ทำความชั่วกันสิใช่ครับแต่พอมันไม่นึกถึงไงนึกถึงไม่เห็นจะเป็นไรเลยอาจารย์เนี่ยคิดตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนมาไหว้พระสวดมนต์ใส่บาตรอะไรต่างเนี่ยเราก็นึกถึงพอสายเนี่ยอ่านหนังสือมั่งทำYouTube มั่งทำ LINE มั่งส่งธรรมะให้เพื่อนฝูงมั่งเพื่อนพ้องน้องพี่ซึ่งต่างเราเนี่ยทำได้ตลอดว่างก็ไปบรรยายธรรมบ้างบรรยายให้ความรู้นักศึกษาอะไรต่างๆเลยเนี่ยเราทำได้เราต้องรีบทำ ไม่ได้ไปห่วงเรื่องเงินเรื่องทองอย่างอาจารย์เนี่ยเกษียณแล้วหลวงท่านเลี้ยงอยู่แล้ว ไม่ต้องโลภมากเราก็มีอยู่มีกินมีใช้ตามฐานะของเราถ้าเราไม่โลภมากเราก็อยู่อย่างมีความสุขอ่ะครับแต่ถ้าเราโลภเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกใช่ครับแต่ถ้าเราพอมันพอเลยพระพุทธเจ้าบอกอะไรบอกว่าสันโดษเป็นยอดทรัพย์เห็นหรือยังใช่ท่านไม่ได้บอกเพชรนินจินดายศถาบรรดาศักดิ์เป็นยอดทรัพย์ตั้งหน่อยพระพุทธเจ้าบอกสันโดษเป็นยอดทรัพย์ให้จำเอาไว้เลยสันโดษก็คือความพอแหละครับรู้จักพอในสิ่งที่เราได้สิ่งที่เราเป็นในสิ่งที่เรามีศรีชัยมีเมียหนึ่งคนโอ้ไม่พอขอเมียสองเมียสามยุ่งยากศรีชัยเมียสามอาจารย์ให้ร้อยคนก็ไม่พอใช่ครับจริงป่ะยุ่งใหญ่เลยนะอาจารย์เอามันไปใหญ่เลยโอ้โหคนแค่สองคนลองมีเมียสักคนแล้วจะรู้ครับสองคนก็คิดไม่เหมือนกันแล้วเดี๋ยวก็เหมือนลิ้นกับฟันยังกัดกันเลยไหมเล่าใช่ครับผมเมียสามเมียสี่คนนี้โอ้โหมึงวุ่นวายบริหารจัดการกันไม่ถูกเลยยุ่งครับเพราะนั้นน่ะยากแค่ลิงของตัวเลี้ยงอย่างเกี้ยกๆๆเนี่ยมันก็ยังทะเลาะกันเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านก็ได้มาบอกแล้วเนี่ยว่าฐานศีลเป็นรากเหง้าของมนุษย์เป็นรากเหง้าของพระศาสนาที่มนุษย์ต้องสั่งสมให้มาอยู่ในนิสัยเป็นไงมั้ยครับสั่งสมให้อยู่ในนิสัยในสันดานในมนุษย์เนี่ยพอมันได้แล้วเกิดภพภูมิหน้าศีลชายมาก็ลำทานรักษาศีลพอทำไปเรื่อยๆภพภูมิมันก็จะกระเดบ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 กระเถิบขึ้นไปเรื่อยจนวันหนึ่งเราก็สบายตื่นขึ้นมาเหมือนกับพระพุทธเจ้าเลยก็อยากบวชแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถึงแม้ไม่บวชก็เป็นคนดีของสังคมมันก็มีความสุขอ่ะครับถ้าเราทำอย่างนี้ถ้าเราเป็นพุทธศาสนิกชนทุกคนถ้าทำได้อย่างนี้ก็จบเลยท่านนี้ไม่ต้องไปทำอย่างอื่นแล้วทานศีลภาวนาที่ไม่ได้ทำอย่างอื่นไม่ใช่นะงานต้องทำนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยอันนั้นก็ต้องฟังอย่างฉลาดอย่าฟังแบบโง่ๆเพราะบางคนว่าโอ้ยจ้าแล้วก็มัวทำทานรักษาศีลแล้วจะไม่ทำงานก็ทำไปสิเราไม่ได้ว่าเนี่ยคุณก็ต้องทำงานเหมือนกันจะเอาเงินมาจากไหนล่ะใช่ครับแต่ทำทานรักษาศีลภาวนามันทำที่ตัวเราเราทำได้เราไม่ได้ไปบอกใครเขานี่เราอยู่ในศีลในธรรมอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมใช่ครับต่อมานี่หลวงปู่มั่นไปแล้วนะครับอันนี้ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นอีกท่านหนึ่งอาจารย์ฟั่นรู้จักใช่ไหมครับรู้จักครับอาจารย์อาจารย์ฟั่นอาจารย์โลอาจารย์ฟั่นนั้นบอกว่าอย่างนี้เราทั้งหลายเกิดมานี้ย่อมมีความมุ่งหมายปรารถนาอยู่เป็นสามในสามในยะครับในยะที่หนึ่งต้องการวัตถุข้าวของเงินทองมากๆจริงไม่จริงเสียได้ชัยจริงครับอันนี้เรื่องจริงเลยนะฮะในที่สองต้องการรูปสวยๆงามๆอายุยืนนานจริงหรือไม่อันนี้ก็จริงเลยนะครับอาจารย์ในที่สามต้องการมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดจริงหรือไม่จริงนะครับเราอยากได้สามอันครับแต่ถามหน่อยศรีชัยจะได้มาได้ยังไง
อยากได้วัตถุเข้าของเงินทองอยากได้รูปสวยรวยทรัพย์มีอายุยืนนานอยากมีสติปัญญาเนี่ยพวกนี้มันตั้งชื่อเพราะๆแล้วก็ไปหาหลวงพ่อองค์นู้นหลวงพ่อองค์นี้ไปหาคนนู้นคนนี้แล้วจะได้ไหมเนี่ยก็ไม่ได้นะครับไม่ได้อาจารย์ฟ้าเนี่ยบอกเหตุใดจึงไม่สมปรารถนาเห็นหรือยังครับทุกคนอยากได้นะแต่ไม่สมปรารถนาอาจารย์ฟ้าบอกว่าก็เพราะเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติท่านได้วางข้อปฏิบัติไว้3เรื่องก็คือทานศีลภาวนาอ่ะพูดตรงกันเลยเห็นไหมใช่ครับพูดตรงไม่ได้นับกันนะอาจารย์คัดมาเฉยครับมีทานศีลภาวนา3ในนี้ในยะ3ในนี้ให้พากันรู้จักพากันปฏิบัติเห็นหรือยังครับพระเกจิ2รูปนี้เป๊ะเลยแต่อาจารย์มั่นบอกว่าอยากได้ไหมทรัพย์สินเงินทองอยากได้ปฏิบัติสิอยากได้รูปสวยก็อย่าโกรธสิอายุยืนนานก็พยายามออกกำลังกายกินอาหารแต่พอดีสิในอย่าไปฆ่าสัตว์ตามชีวิตสิอายุจะได้ยืนนานแล้วทุกวันนี้เราทรมานสัตว์ใช่ไหมครับแม้แต่เราเอาสัตว์มาเลี้ยงเนี่ยมาขังกรงเนี่ยเราก็ไปขีดขั้นอิสรภาพของเขานะให้จำเอาไว้ด้วยครับในยะที่สามมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแล้วมันอยู่แล้วมันจะเฉลียวฉลาดเองเหรอมันก็ไม่ได้นะครับอาจารย์ไม่ได้คนเราเนี่ยเอ้าแล้วเขาจะมีเรียนทำไมอ่ะศึกษาทำไมอ่ะศาสนาพุทธจะมีคำว่าฝึกไงสิกขาไงเวลาพระให้ศีลเราก็ได้สิก็จบสิไม่ใช่พระให้ศีลเนี่ยห้าข้อสิกขาสิกขาแปลว่าฝึกฝนพัฒนาไปปฏิบัติปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีเห็นไหมสิกขาดังนั้นสิกขาก็ศึกษาเป็นคำเดียวกันที่ชื่อกระทรวงศึกษาเนี่ยศึกษามันเป็นภาษาสันสกฤตสิกขาเป็นบาลีภาษาไทยแปลว่าฝึกฝนพัฒนาตนเองทุกอย่างในโลกต้องฝึกหมดไม่ว่าจะฝึกเดินฝึกวิ่งฝึกอะไรต่างๆเนี่ย มันต้องฝึกทั้งนั้นเหมือนกับศรีชัยเนี่ยไม่เคยทำทานเลยสมมตินะจะทำทานได้เนี่ยโหบางทีกว่าจะดึงมานี่หนึบหนึบมันก็ต้องฝึกไงเพราะคนไม่ให้เนี่ยพระเจ้าท่านเปรียบว่าไงรู้ไหมพระเจ้าบอกว่าเหมือนน้ำเนี่ยน้ำในบ่อเนี่ยใสสะอาดเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันอยู่ในบ่อใหญ่ขนาดไหนก็ไม่มีประโยชน์ถ้าน้ำนั้นไม่ได้ไหลไปตามลำธารไปแบ่งปันให้ชาวนาชาวไร่ไม่แบ่งปันให้กุ้งหอยปูปลาเขาอยู่ไม่แบ่งปันไปให้คนอื่นเขาใช้ไม่ไปให้ต้นไม้ใบหญ้ามันเจริญเติบโตมันก็ไม่มีประโยชน์เงินที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าเราอยู่เฉยๆมันก็ไม่มีประโยชน์นอกจากเราแบ่งปันไปให้คนอื่นแล้วพระเจ้าก็เปรียบเทียบอีกเหมือนกับข้าวอ่ะสีชัยไปหว่านลงในนาสมมติหว่านไป10เมตรเนี่ยมันได้กี่ต้นครับก็ได้ไม่ถึง10ต้นหรอครับอาจารย์เอาสมมุติก็ได้10ต้นเลยอ่ะอ๋อครับแล้วในแต่ละต้นเนี่ยมีเป็นร้อยๆเม็ดเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับอาจารย์และแต่ในร้อยเม็ดถ้าปลูกไปเรื่อยมันจะเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนั่นแหละพระพุทธเจ้าบอกคุณไปเกี่ยวข้าวมาแล้วก็เก็บไปเลยไม่ปลูกต่อมันคุณก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาครับนี่ชายปลูกไว้10ต้นออกมาเป็นร้อยเม็ดแล้วก็เอามากินเลยหมดจบไหมจบนะฮะจบก็เหมือนกันเรามีความเป็นมนุษย์อยู่ถ้าเราไม่ทำทานรักษาศีลบำเพ็ญชาติหน้าคุณก็ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ไงเป็นเดรัจฉ์เป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายเยอะแยะไปหมดเลยครับเพราะว่าเราไม่ทำทานรักษาศีลบำเพ็ญแล้วไม่ทำต่อพระพุทธเจ้านั้นเปรียบเทียบไว้เนี่ยศรีชัยจะเห็นชัดนะครับถ้าเราแบ่งปันไปที่ยิ่งแบ่งปันเนี่ยเราให้เขาไปเนี่ยไม่ใช่เราเสียเปรียบนะครับเอาเหมือนศรีชัยขับรถไปในที่แบบโอ้โหมันวิกฤตอ่ะไอ้กูจะไปก่อนหรือมึงจะไปก่อนถ้าเราอยู่เฉยๆให้เขามาก่อนเนี่ยเขาก็โค้งให้เราครับแต่เราไอ้กูต้องไปก่อนไอ้นั่นก็จะไปก่อนก็ในซอยเล็กๆก็เอาปืนมายิงกันตายทั้งคู่อืมใช่ครับจบไหมจบเหมือนกันจบทั้งคู่ใช่ก็เพราะว่าอย่างเงี้ยอาจารย์นิ่งบอกว่าเมื่อมีก็แบ่งปันพระเกจิทุกรูปเลยให้เน็กให้น้อยอะไรก็ให้ไปเถอะไม่ให้เลยนะไม่ดีใช่ไหมเหมือนเศรษฐีที่อยู่อย่างอดๆอยากๆก็เพราะอะไรเพราะตอนอดีตเคยเป็นแล้วเคยมีนะไม่ทำบุญไม่ทำทานอะไรเกิดมาเนี่ยมันก็จะเหมือนเศรษฐีเดี๋ยวชื่ออะไรนะอานนท์เศรษฐีอ่ะไม่ให้ใครเลยพอตายก็เกิดเป็นจันทานแล้วไปขอทานก็ขอทานไม่ได้อีกหน้าตาก็น่าเกลียดอีกเห็นยังบางคนเกิดเป็นหมาก็มี
กิดเป็นสุนัขเกิดเป็นเปรตอสุรกายเยอะแยะไปหมดเพราะว่าไอ้การไม่ให้เนี่ยมันเป็นความตนีแล้วตนีเป็น1ใน16อุปกิเลสของมนุษย์ไงครับเป็นอุปกิเลสก็เหมือนในตาฝ้าฟางเราอะใช่ไหมครับถ้าศรีชัยใส่แว่นแล้วก็โอ้โหเช้าๆเนี่ยหมอกมันลงเรือไอ้แอร์ในรถมันทำให้รถเราเนี่ยฝ้าฟางอันนั้นแหละเขาเรียกอุปกิเลสแล้วทำให้มนุษย์มันตาไม่ใสเมื่อตาไม่ใสมันก็ไม่อยากทำบุญเมื่อศรีชัยไม่อยากทำบุญศรีชัยก็จะไปทำบาปจริงหรือเปล่าใช่ครับเพราะเป็นของคู่กันไม่บาปก็บุญแล้วเวลาตายเนี่ยศรีชัยอยากได้อะไรกลับไปติดตัวไปเวลาเขาเผาแล้วก็อยากได้บุญนี่แหละครับอาจารย์อยากได้บุญแล้วไม่อยากได้บาปหรอกที่ติดตัวไปแต่พุทธเจ้าบอกมีสองตัวเนี่ยที่ติดไปแน่นอนมนุษย์ทุกคนอาจารย์ว่าถ้าเขาให้ขีดถูกขีดผิดขีดนะเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งคุณอยากเวลาตายแล้วคุณอยากได้บุญหรือได้บาปในโลกนี้ไม่มีใครขีดบาปหรอกครับใช่ครับแต่ปัจจุบันที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยมันเหมือนขีดบาปกันทั้งนั้นเลยมันปฏิบัติบาปแล้วมันอยากจะไปได้บุญมันเป็นไปได้ไหมไม่ได้แล้วนะครับมันไม่ได้อยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นบุญก็บอกแล้วมีทานศีลภาวนาเนี่ยสามตัวเราก็ทำไปสิไม่จะยากอะไรเลยแต่พอไม่ทำเนี่ยมันจะมาทำบาปเอ้ยเอาซะหน่อยเว้ยไอ้เอาซะหน่อยเนี่ยไปโกงกินคอร์รัปชันไปผิดศีลห้ากระจุยกระจายขายของอยู่ดีๆขายดีเอาก็ใส่ของปลอมเข้าไปซะก็มีเยอะแยะใช่ไหมครับเอาของเน่าๆมาขายก็มีอะไรไลน์เดี๋ยวนี้เล่นกันไอ้เนี่ยของสั่งออนไลน์อ่ะครับสั่งอย่างได้อีกอย่างสั่งอย่างได้อีกอย่างก็ตั้งใจไงหรือชงแชร์หรือว่าไปเมืองนอกเมืองนาเนี่ยมันเกิดจากผิดศีลนั่นแหละศรีชัยไปดูเถอะครับหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันเนี่ยข้อ1ถึงข้อ5เนี่ยไปไล่ดูเถอะเอาหนังสือพิมพ์มาแต่ละวันเนี่ยไล่ไปเลยข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์เดี๋ยวนี้เป็นไงเพียบไหมเยอะเลยนะฮะไม่ลักทรัพย์เป็นไงเดี๋ยวนี้กด ATM แทนกันไปเปลี่ยนโค้ดเปลี่ยนรหัสเนี่ยขี้โกงเขาทั้งนั้นแหละใช่ไหมใช่ครับผิดลูกเมียเขาเดี๋ยวนี้กิ๊กกลายเป็นเรื่องถูกไปแล้วอันนี้กิ๊กมันก็คือผิดลูกเมียเขาตกนรกนั่นแหละครับตีไม่โกหกเดี๋ยวนี้นี่เป็นไงมั่งโอ้โกหกกันไฟแลบนะครับไม่ดื่มเหล้าแล้วเป็นไงเดี๋ยวนี้พอผับบาร์เปิดขึ้นมาเป็นไงเมากันเละเทะครับเออครบไหมล่ะครบเลยครับแล้วศีลพวกนี้มันเราแล้วคนที่กินเนี่ยชาวพุทธเกือบทั้งนั้นเลยนะแล้วเรารักษาศีล5กันยังไงมันไม่ด่างไม่พลอยแล้วมันขาดกระจุยแล้วตอนนี้เพราะศีลธรรมไม่กลับมาโลกาก็จะวินาศนั่นแหละนะเห็นไหมก็เอาหลวงปู่มั่นกับหลวงปู่ฟั่นมาเล่าสู่กันฟังวันละนิดวันละหน่อยนะครับเพื่อความสงบร่มเย็นสุขของสังคมเชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเชื่อไว้มันก็ดีมันเป็นของดีนะใช่ครับก็อย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในประเทศไทยของเรานะครับโดยเฉพาะประเทศไทยของเราเป็นเมืองพุทธเนี่ยมีสิ่งดีๆมากมายนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของคำสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นคำสอนของพระศาสดาเองก็ดีหรือว่าคำสอนของเกจิอาจารย์หลายๆรูปเนี่ยนะครับที่เป็นพระอริยสงฆ์เนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่มีความสำคัญแล้วก็ล้วนแล้วแต่ฟังแล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตให้เกิดมงคลชีวิตกันได้ด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านมนตรีหลักแก้วอมรสดนะครับมาพูดคุยกันสำหรับเรื่องราวที่เป็นสาระแบบนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์ครับครับ